ถ้าเธอกินเธอจะต้องพูดความจริงกินก่อนแต่ถ้าเธอไม่อยากพูดความจริงเธอต้องห้ามกินอ่าฉันไม่มีอะไรปิดบังขอบคุณที่ไม่กลัวพูดความจริงด้วยแอนนามาที่มันคืออะไรเนี่ยอยากรู้เหมือนกัน แต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินนะครับผมเวียงตอนเช้าอ่ะฉันเห็นไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปหยุดก็ได้ฉันอยากจะถามเธอจะไปเห็นอะไรแล้วฉันรู้สึกไม่ค่อยดีอะไรอ่ะไม่รู้แต่ฉันอยากจะถามเธอว่าเธอแบบฉันอยากจะพูดความจริงได้ไหมได้ไหมฉันถามเธอต้องพูดความจริงนะได้หรอโอเคได้งั้นอันนี้ถ้าเธอกินอันนี้ก่อน1 เม็ดก็ได้ถ้าเธอกินก่อนแล้วล่ะเธอจะต้องพูดความจริงกินก่อนแต่ถ้าเธอไม่อยากพูดความจริงเธอต้องห้ามกินว่าฉันไม่มีอะไรปิดบังโอเคนะโอเคก็จะถามนะไม่กลัวหรอโอเคขอบคุณมากอะไรอ่ะโอเคไม่มีอะไรเอาละครับทุกคนถ้าใครอยากจะกินอันนี้นะครับเหมือนเวียงที่เพิ่งกินเมื่อกี้ก็สามารถซื้อได้นะครับตอนนี้เราก็เอามาขายแล้วนะเนี่ยถุงก็ประมาณนี้เท่าไหร่นะเวียงถุงไม่ถุง500 กรัมนะฮะอร่อยอันนี้ที่เรากินเป็นประจำนะครับโลโก้นี้นะเราก็เอามาขายฮะเนี่ยฮะแบบคนที่สนใจซื้อก็เราขายถุงละ300 บาทรวมส่งนะฮะถุงที่2ก็จะเป็นถุงที่2ใช่ซื้อถุงแรกก็300ถุงที่2ก็250นะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะก็นี่ซื้อไปกินนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ไม่กลัวพูดความจริงด้วยนะ มาลืมบอกไปนะทุกคนคนที่สนใจอยากจะซื้ออันนี้ทักมาที่ TikTok ได้นะครับหรือเข้าไปทักที่เพจก็ได้นะครับต้องเวียงกินง่ายนะครับผมไม่มีอะไรผมแค่อยากลองใจเฉยไม่มีอะไรเบ็ดบังขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ต้องเวียงกินง่ายนะฮะมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่ง่ายๆอยู่ข้างหน้าเป็นไงเป็นคนที่ตรงไปตรงมาทุกอย่างไม่ต้องกลัวความเป็นจริงว่าเราจะโกหกใครเนาะไม่อยากซุกซ่อนไงใช่ไหมคือใช้คำว่าถูกหรือเปล่าก็คือเราไม่ใช่ไม่กลัวอะไรแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรไงเราก็เลยเปิดเผยทุกอย่างไงเข้าใจไหมคือถ้าเราการที่เราเป็นคนโกหกเนี่ยเราจะทำให้โลกมันสับสนวุ่นวายไปเยอะมากเนาะแค่อยู่เฉยๆมันก็โลกมันก็สับสนวุ่นวายละถ้าเราเป็นคนโกหกอีกเนี่ยมันก็เหมือนกับเรื่องอะไรนะแกะอะไรนะแพะอะไรนะเด็กเลี้ยงแกะนั่นแหละครับก็โลกก็จะวุ่นวายเนาะมาทุกคนกับข้าวมื้อนี้ก็จากโรงอาหารนะคะจากโรงอาหารมื้อนี้ผมไม่ได้ทำเกียดก็เลยจะกินกับเวียงเนี่ยนะฮะช้อนกลางเถอะมาขอบคุณที่ไม่ปิดบังนะครับผมไข่ฟองนี้มอบเป็นของขวัญให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไข่ฟองนี้ฉันจะแบ่งครึ่งแล้วก็เอาไข่ขาวให้เธอดูพอแล้วแล้วเธอก็เอาไข่เหลืองมาให้ฉันหน่อยจบเธอไม่ชอบกินไข่เหลืองใช่หรอนั่นแหละฉันได้ไข่เหลือง2 ใบ อร่อยดีนะอาหารชื่อโรงอาหารโรงอาหารก็ทำเจนให้เรากินเนาะอร่อยค่ะเขาทำทุกวันเลยมันไข่พะโล้เหรออืมไม่มีน้ำพะโล้น้ำพะโล้เขาใส่ไก่ด้วยก็เลยเอาไข่อ่ะไหนลองดูน้ำหมดแล้วเมื่อกี้ผมก็เลยเพิ่งเปิดนะทุกคนเนี่ยนี่นี่ไงอร่อยเนาะ
หมดนะอันนี้นี่1ถุง1ถุงก็ได้1กระปุกอย่างนี้เลยก็วางไว้บนโต๊ะอาหารกินเสริมโปรตีนเคยมีคนนะเคยได้ยินคนก็ได้ยินบางคนที่ไปกินเจแล้วเขาไม่เขาขาดโปรตีนเนาะใช่ไหมเราก็กลัวนะไอ้เราก็กลัวว่าเราจะขาดโปรตีนเราก็เลยซื้อถั่วมากินเพิ่มโปรตีนนะครับเมื่อกี้จะถามเธอรู้สึกเป็นไงรู้สึกว่าแม่จะไปเจออะไรหรอมีอะไรด้วยหรอมีอะไรด้วยหรอใช่ไหมเธอเหมือนจริงไหมไม่ได้เหมือนเลยเนาะเนียนไหมเนียนเธอนี่เหมือนเธอนี่แบบมาที่มันคืออะไรเงี้ยอย่างเรื่องเหมือนกันอยากกินเนื้อเจ๊เนี่ยเมียเห็นแบบนี้นะเราเคยซื้อมาแล้วหรอเราไปซื้อมากินไหมกินนี้ได้ปกติไหมไม่ได้มั้งผมใช้ถั่วนี่ได้เห็นนะเหนียวเมนูหน้านะทุกคนจะไปซื้อเนื้อเจก็คือเป็นคนเห็ดใช่ไหมมาทำกินนะครับผมรอติดตามนะฮะวันนี้ฉันอยู่บ้านฉันเหงามากเลยฉันไปตัดต่อวิดีโอใช่ไหมเปิดโปรแกรมขึ้นมาแต่ละคลิปเรากินข้าวใน10นาทีดูฉันก็เลยรู้สึกแบบทำไมมันแบบเริ่มเบื่อจังเลยตัดต่อวิดีโอตอนนี้หม้อของข้าวย้ายตำแหน่งนะเฮ้ยๆพอแล้วเธอจะให้ฉันอิ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยนี่ไงขอโทษมาแล้วกินให้หมดนะทำไมมันต้องโค้งเลยนะเบียงเนาะกินเยอะแล้วอ่ะสุดท้ายอร่อยไหมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากนี้ที่ไหนฝากอันนี้นะครับผมถ้าสนใจก็ทักแชทมานะครับผมนะคลิปนี้ขอลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับดีค่ะบ๊ายบาย